สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับในส่วนของเรื่องปั๊มก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้นะครับก็คือปัญหามันมีอยู่ว่าน้ำมันนะครับไหลลงตลอดนะครับโดยปกติแล้วนะครับก๊อกสุญญากาศตัวนี้นะครับมันต้องมีแรงดูดนะครับต้องมีแรงดูดนะครับจากรูนี้ซะก่อนนะครับมันถึงจะไหลออกตรงรูนี้นะครับถ้าไม่มีแรงดูดนะครับน้ำมันมันจะไม่ไหลออกนะครับแต่ในที่นี้นะครับอาการคือน้ำมันไหลออกอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะมาตรวจเช็คกันนะครับก่อนที่จะทำการเปลี่ยนนะครับต้องตรวจเช็คก่อนนะครับเผื่อมันยังไม่เสียหายนะครับเผื่อมันมีสิ่งสกปรกนะครับไปอุดตันอยู่นะครับเราก็ล้างกับความสะอาดนะครับมันก็ใช้งานได้อีกนะครับแต่ถ้ายังไม่ตรวจเช็คเลยแล้วไปเปลี่ยนนะครับอาจจะทำให้ท่านเนี่ยเสียเงินมากก็ได้นะครับโอเคนะครับเราก่อนเปลี่ยนนะครับก็ต้องตรวจเช็คซะก่อนนะครับเผื่อมันซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับจะได้ประหยัดตังค์นะครับให้เราถอดออกนะครับถอดออกมานะครับถอดน็อตนะครับทั้งหมดนะถอดสกรูออกทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับถอดออกนะครับปึ๊บออกมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับอยู่ภายในนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีโอลิงนะครับโอลิงบริเวณรอบๆนะครับกันน้ำมันรั่วนะครับแล้วก็มีโอลิงอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีแผ่นนะครับสีขาวนี่แหละนะครับกันไว้อยู่ตรงกลางนะครับส่วนตรงนี้นะครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีสปริงนะครับที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับสปริงนะครับติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็วางไว้นะครับหลังจากนั้นเปิดออกมานะครับมันก็จะพบกับลิ้นนะครับสุญญากาศอยู่นะครับเปิดออกมาปึ๊บเห็นอะไรไหมครับนี่แหละนะครับที่ทำให้น้ำมันเนี่ยไหลอยู่ตลอดนะครับก็คือมันมีสิ่งสกปรกนะครับมันมีเศษไม้นะครับสามารถเล็ดรอดนะครับตัวนี้เป็นเศษหญ้านะครับเล็ดรอดเข้ามานะครับที่ก๊อกสุญญากาศนะครับมาทำให้วาล์วนะครับหรือลิ้นสุญญากาศตัวนี้นะครับมันปิดไม่สนิทนะครับพอปิดไม่สนิทนะครับน้ำมันมันก็จะไหลออกตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่มีแรงดูดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แรงดูดนะครับน้ำมันมันก็จะไหลออกตลอดเวลานะครับเพราะว่าเศษหญ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันมาค้างนะครับตรงรูนะครับมาทำให้ลิ้นสุญญากาศนะครับมันปิดไม่สนิทนะครับหรือวาล์วนะครับแผ่นไอเฟมตัวนี้นะครับมันปิดไม่สนิทมันก็กันน้ำมันไม่อยู่นะครับมันก็กันน้ำมันไม่อยู่นะครับถามว่าเศษหญ้านะครับมันมาจากตรงไหนนะครับก็มาจากถังน้ำมันนั่นแหละนะครับการเติมนะครับหรือว่าถังนะครับบางทีใช้งานมานานนะครับมันอาจจะมีเศษสกปรกนะครับเศษสกปรกเข้าไปนะครับหรือเวลาเราเติมนะครับไม่ได้ดูน้ำมันนะครับไม่ได้ดูความสะอาดของน้ำมันเลยนะครับบางทีก็เติมลงอย่างเดียวนะครับมันก็ทำให้มีเศษนะครับเศษใบไม้เศษหญ้านะครับลงไปได้นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้น้ำมันนะครับไหลลงตลอดเวลานะครับไหลลงตลอดเวลานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับชิ้นนี้นะครับให้เราถอดออกมานะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบกับที่เดิมนะครับประกอบกับที่เดิมนะครับปึ๊บใส่สปริงเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ลิ้นตัวขาวๆนี่แหละนะครับเข้าไปใส่ลงไปเสร็จปุ๊บก็ใส่นะครับตัวนี้ลงไปนะครับฝาก็ปึ๊บลงไปนะครับแล้วก็ขันน็อตไว้ขัดสกรูนะครับล็อกสกรูให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะมีนะครับชิปนะครับปัญหาของก๊อกน้ำมันอีกนะครับว่าก๊อกน้ำมันเสียนะครับมันจะมีอาการยังไงนะครับมาให้ชมกันนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยในเรื่องของก๊อกน้ำมันนี่แหละนะครับว่า
การเสียนะครับมันเสียได้อย่างไรบ้างนะครับก๊อกแท้ก๊อกเทียมนะครับมันมีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับมาให้ชมกันนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับเราก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้นะครับน็อตสกรูนะครับถ้าขันเข้าไปแล้วนะครับมันฝืนนะครับอย่าไปขันนะครับให้คลายออกมาตรวจเช็คซะก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับพวกน้ำมันนะครับก็สามารถใช้งานต่อได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาดูนะครับก๊อกแท้ก๊อกเทียมนะครับมันมีปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนะครับแล้วก็ติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ